ครับพี่น้องชาวกีเตอร์และชุมชนชาว YouTube ท่านที่นิยมชมชอบงานปลูกต้นไม้และงานบอนไซทุกท่านนะครับในคลิปนี้จะนำเสนอในเรื่องราวของการเปลี่ยนยอดตะโกตะโกนะฮะเวลาเราได้ตอตะโกมานะฮะจะเป็นตะโกบ้านตะโกป่าตะโกสวนตะโกโคราชตะโกราชบุรีนะฮะเมื่อได้ตอมาเราอยากเปลี่ยนยอดนะครับจากตะโกธรรมดาใบใหญ่ไปเป็นตะโกหนูใบเล็กไม่ว่าจะเป็นใบมะขามหรือเป็นตะโกใบทับทิมใบมะดันก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะนำเสนอเทคนิคและวิธีการไปดูกันครับมาดูลำดับขั้นตอนเลยนะครับเวลาเราได้ตอตะโกมานะครับเราอาจจะมาชำไว้ก่อนหรือถ้าตัดทดใหม่ๆเราก็สามารถที่จะเสียบได้เลยนะฮะ อย่างตอนนี้ผมใช้ตะโกหนูใบทับทิมนะครับได้เสียบยอดไปแล้ว2กิ่งนะครับอันนี้เป็นกิ่งที่3นะครับรอให้แตกมาแล้วก็เสียบเนื่องจากเป็นตอตะโกเก่านะครับเราจะไปเสียบเปลือกที่เป็นตอใหญ่เลยนะค่อนข้างที่ติดหญ้า ก็เลยรอเขาแตกยอดออกมากิ่งพันธุ์ดีก็เป็นตะโกหนูนะครับใบทับทิมนะครับเราก็มาทำเป็นรูปลิ่มนะครับอันนี้ผมเคยได้แนะนำไปแล้วเหมือนเสียบยอดใส่ไกลกลางเหมือนกันหมดทุกประการครับนะฮะเราก็ได้ยอดมายอดพันธุ์ดีมาแล้วก็มาเสียบผ่าลิ่มวิธีการผ่าลิ่มนั่นเองนะครับผ่าลิ่มแต่ข้อสำคัญก็คือจะต้องใช้มีดที่คมนะฮะ เปลือกของตอต้นตอกับกิ่งพันธุ์ดีนั้นจะต้องเชื่อมกันชิดกันกับด้านใดด้านหนึ่งนะครับนี่เป็นเทคนิคแล้วก็ใช้พลาสติกพันนะฮะพันเพื่อที่จะไม่ให้เวลารดน้ำน้ำเข้านะครับหรือ เพื่อต้องการที่จะให้แนบสนิทนั่นเองนะครับให้แผลแนบสนิทผมก็ใช้เชือกฟางมัดอีกรอบหนึ่งนะครับเราไม่มัดแน่นนะฮะมัดพอตึงมือนะครับพอให้ตึงมือเท่านั้นเองลำดับต่อไปนะครับลำดับที่สองนะครับอันดับแรกเสียบตอแล้วเสียบกิ่งพันแล้วอันดับที่สองก็ใช้พลาสติกครับพลาสติกก็ประมาณสักถุงแกงนะครับกลับด้านนะกลับด้านแล้วก็มาคลุมปิดกิ่งพันดีไว้เพื่อลดการคายน้ำนะครับไม่เข้าแห้งนะครับอันดับที่สามครับก็ใช้ถุงกล้วยทอดนะฮะถุงกล้วยทอดนี่แหละมาหรือจะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์อะไรก็ได้นะครับมาคลุมไว้อันนี้เพื่อป้องกันแสงแดดเพราะว่าเราเสียบยอดกลางแดดนะครับเราก็ป้องกันแดดนะฮะลำดับที่3ครับลำดับที่4ครับขออภัยลำดับที่4นะครับลำดับสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการนำถุงก๊อบแก๊บมาคลุมไว้เพื่อป้องกันการรดน้ำโดนนะฮะถ้ารดน้ำโดนกระดาษก็เปื่อยยุ่ยไปนะครับเพราะฉะนั้นครอบไปถึง4ชั้นเลยนะครับมาดูลำดับจะยกตัวอย่างนะกรณีศึกษาอีกสักชุดหนึ่งนะครับเป็นชุดของตะโกเล็กนะครับตะโกเล็กที่ได้จากการนำรากนะครับผมก็ไปตัดทดรากของตะโกมานะครับมาเลี้ยงซึ่งก็แตกยอดออกมาก็เป็นตะโกใบใหญ่นั่นแหละตะโกสวนตะโกนาตะโกป่าทีนี้เราก็มาเปลี่ยนเป็นยอดนะฮะตะโกธรรมดาหรือตะโกใบทับทิมนะครับตะโกหนูพันไหนก็ได้นะครับนะผมก็ได้ลองมาเสียบดูนะฮะใช้ต้นตอขนาดเล็กนะครับลำดับขั้นตอนการทำก็เหมือนกันนะฮะก็คือเราได้กิ่งพันธุ์ที่เราต้องการแล้วกิ่งพันธุ์ดีนะฮะจะเรียกว่ากิ่งพันธุ์ดีก็มาเสียบเข้ากับต้นตอต้นตอนั้นนะฮะผมก็ได้ลองดูนะฮะเป็นกิ่งแก่แล้วก็กิ่งอ่อนนะครับก็คิดว่าติดนะฮะก็ตะโกนี้ก็ไม่ยากนักนะครับเราก็ใช้เชือกฟางมัดอีกทีหนึ่งใช้ระบบการผ่าลิ่มนะฮะผ่าลิ่มผ่าตรงกลางไปเลยเนื่องจากเป็นกิ่งเล็กนะฮะต้องระมัดระวังเรื่องมันจะแฉลบติดมือนะครับนะเราก็นำกิ่งพันธุ์ดีมาทาบกับต้นตอก่อนนะฮะให้ได้กิ่งที่ขนาด
เท่ากันนั่นแหละนะครับมาดูนะครับการผ่าลิ่มของต้นตอนะฮะผมใช้คัตเตอร์ที่คมกริบเลยนะครับคัตเตอร์ใบใหม่นะฮะผ่าไปแบบนี้นะฮะใช้2นิ้วชี้2ข้างของเราประคองลงไปจนได้ขนาดแล้วเราก็เสียบกิ่งพันดีลงไปแล้วก็พันด้วยพลาสติกหรือจะไม่พลาสติกก็ใช้เชือกฟางเลยนะครับผูกมัดนะให้พอตึงมือนะครับไม่ถึงกันแน่นจนเกินไปนะครับเพื่อที่จะให้กิ่งพันดีกับต้นตอเขาเชื่อมกันนะเนื้อเยื่อเชื่อมประสานกันนั่นเองนะครับเป็นลักษณะเดียวกันนะครับใช้การผ่าลิ่มนะอันนี้ผมก็จะทำให้ดูถึง3ตอเลยนะครับ3กิ่งนะครับมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาท่านต้องการนำกิ่งพันธุ์ดีจากต่างจังหวัดแบบนี้ฮะข้ามจังหวัดหรือต้องค้างคืนนะฮะท่านก็ใช้กิ่งพันธุ์ดีนั้นห่อในพลาสติกนะครับถุงก๊อบแก๊บเรานี่แหละนะฮะพรมน้ำสักนิดหนึ่งนะเพื่อรักษาความชื้นของกิ่งพันธุ์ดีอย่าเพิ่งรีดใบนะครับเราไปรอรีดใบทีเดียวก่อนที่จะเสียบก็ได้หรือถ้าต้องค้างคืนหลายวันก็สามารถที่จะรีดใบก่อนก็ได้นะครับก็คงไม่น่าจะเกินสัก2วัน3วันนะครับถ้าต่อจากนั้นแล้วนะครับถ้านานเกินไปก็จะทำให้กิ่งพันธุ์ดีนั้นแห้งนะครับการผ่าลิ่มนะครับการเสียบยอดด้วยการผ่าลิ่มเช่นเดียวกันนะครับถึงจะเป็นกิ่งเล็กแค่ไหนก็ตามนะฮะแบบนี้ครับถ้าเราสามารถที่จะเสียบยอดนะครับทำโดยฉับพลันนะฮะอย่าให้แห้งนะครับนะเราต้องเฉือนกิ่งพันธุ์นะฮะเฉือนต้นตอผ่าต้นตอแล้วก็เฉือนกิ่งพันธุ์ดีนะครับเสียบทันทีเลยนะครับแบบนี้นะครับโดยให้เนื้อเยื่อนะครับเปลือกด้านใดด้านหนึ่งเชื่อมกันติดกันนะครับนี่เป็นหลักเลยหลักสำคัญมีดต้องคมเฉือนฉับพลันแล้วก็ต้องให้กิ่งพันธุ์ดีกับต้นตอนั้นค่อนข้างที่จะโตเท่าๆกันถ้าไม่เท่าก็ให้เปลือกชิดกันด้านใดด้านหนึ่งนะครับก็จะทำให้อัตราการเสียบยอดนั้นติดเปอร์เซ็นต์สูงนะครับแล้วก็ใช้เชือกฟางนี่แหละครับเป็นตัวรัดให้แน่นนะฮะเพื่อที่จะให้เนื้อเยื่อติดกันมัดพอตึงมือนะครับแล้วก็มัดด้วยผูกด้วยพลาสติกนะครับก็ทำลักษณะเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเสียบยอดต้นไม้ชนิดใดก็ใช้ถุงพลาสติกนะครับเป็นตัวควบคุมความชื้นไม่ให้กิ่งพันธุ์แห้งนะครับชะลอการแห้งของกิ่งพันธุ์ลดการคายน้ำนะครับจนกว่าเนื้อเยื่อจะติดกันก่อนนะครับก็ใช้พลาสติกนะครับก็ใช้พลาสติกหุ้มนะฮะทุกกิ่งนะครับทุกกิ่งที่เราเสียบยอดนั่นเองนะครับเสียบยอดเสียบกิ่งพันธุ์ดีนะครับนะหรือจะเรียกหรือบางท่านใช้ตาก็ได้นะฮะเฉือนเอาตามาเสียบตาติดตานะครับก็ได้ครับในลักษณะนั้นนะครับในกรณีที่เรานำกิ่งพันธุ์ข้ามจังหวัดหลายๆคืนนะฮะอาจจะทำให้กิ่งพันธุ์แห้งถ้าเราเฉือนเอาเฉพาะตานะที่สมบูรณ์นะครับมาติดตาก็ได้นะครับเมื่อเราใช้พลาสติกควบคุมความชื้นนะครับได้แล้วของกิ่งพันธุ์ดีนะครับเราก็นำถุงกระดาษที่เป็นถุงกล้วยทอดถุงใส่ของหรือเราจะทำถุงเองก็ได้นะครับใช้แม็กเก็บนะฮะเพื่อที่จะมาปิดแสงแดดนะครับแต่ถ้าเราทำไว้ในที่ร่มนะฮะที่ร่มเลยก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใส่ถุงนะครับแต่เนื่องจากเราทำแล้วเราก็จะนำไปไว้ในที่ร่มรำไรนะหรือในที่กลางแจ้งของเรานะครับก็ต้องมีการสวมถุงนะครับแบบนี้ครับเพื่อป้องกันแสงแดดนั่นเองนะฮะไม่งั้นก็กิ่งพันธุ์ก็จะตายนึ่งครับนะเพราะร้อนจัดนะครับก็ใช้วิธีการบังแดดเอาแบบนี้นะครับส่วนท่านที่ทำเยอะๆนะครับทำมากๆเป็นแปลงนั้นก็ไม่จำเป็นนะเราอาจจะใช้แสลนคุมเลยก็ได้เทคนิคที่นำเสนอในวิดีโอคลิปนี้นะเหมาะสำหรับที่เราทำไม่กี่กิ่งไม่กี่ต้นนะฮะอาจจะทำในบ้านในเรือนเราสักกระถาง2กระถางนะครับ
5กิ่ง6กิ่งอย่างเงี้ยครับก็เหมาะในการที่จะทำแบบนี้นะแล้วก็สุดท้ายก็สวมถุงพลาสติกถุงก๊อบแก๊บนี่นะครับเพื่อเวลาเรารดน้ำนะฮะก็จะสามารถที่จะทำให้ไม่เปียกนะไม่เสียหายได้นะครับก็ขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตามรับชมเทคนิคและวิธีการเสียบยอดนะครับของตะโกหนูนะครับใบต่างๆนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ Okay.